หนีสวิตช้ำหนักคนใกล้ตัวยกเขาบ้านกฎหมายเอื้อประโยชน์โจรติดคุก2ปีออกมาใช้ชีวิตปกติกลับมารับงานในวงการมากขึ้นสำหรับนักแสดงหนุ่มหนีสวิตโดยล่าสุดวันที่9ตุลาคมเจ้าตัวมาร่วมงานเบิกพยานกล่องหลอนกับซีรีส์ The Box กล่องหลอนซ่อนตายนะ True Coffee Flagship Store และได้อัปเดตชีวิตพร้อมทั้งเผยว่าที่หายไปก็เพราะมัวไปจัดการเรื่องที่ถูกคนที่ไว้ใจยกเขาตอนนี้มีงานอยู่กี่เรื่องตอนนี้มี The Box กล่องหลอนซ่อนตายทาง True ID อีกเรื่องกำลังถ่ายทำทางช่อง7ครับกลับมารับงานในวงการมากขึ้นครับก็กลับมามากขึ้นหลังจากโควิดไปแล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องไปจัดการชีวิตส่วนตัวช่วงโควิดก็มีคนมาขโมยทรัพย์สินเราก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีอะไรต่างๆขโมยที่บ้านใช่ครับงัดเซฟก็เยอะอยู่ครับก็ตามกระบวนการของกฎหมายก็ตามไปช่วงนั้นโจรก็เยอะขึ้นเพราะว่าคนมันตกงานได้คืนบ้างไหมโจรยังไม่ยอมคืนครับเขายอมติดคุกก็จับได้แล้วเราก็พยายามติดตามคืนให้ได้มากที่สุดพอจะบอกได้ไหมว่ามีอะไรบ้างก็เซฟอะครับอัตราแลกเปลี่ยนเงินทองแหวนไปหมดที่เราเก็บมาจากการทำงานโควิดแย่แล้วมาเจอแบบนี้ก็เหนื่อยครับต้องไปขึ้นศาลอะไรต่างๆทรัพย์สินมูลค่า7หลักเลยไหมประมาณ7หลักครับเป็นคนใกล้ตัวไหมคนที่เคยมาทำงานด้วยครับรู้เข้าออกครับตามนานไหมกว่าจะเจอตัวก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับตามตัวรู้สึกยังไงที่เขายอมติดคุกมากกว่าคืนให้เราจริงๆมันไม่ควรทำอะเพราะเราก็ให้การดูแลตอนมาทำงานกับเราแต่พอมาทำแบบนี้คุณไม่คิดเหรอว่าเราทำมาหากินโดยสุจริตด้วยความยากลำบากกว่าจะเก็บหอมรอมริบแต่มาทำแบบนี้มาลักขโมยโลภคิดรวยทางลัดแบบนี้มันไม่ถูกต้องอยากให้เห็นให้เอามาคืนซะเพราะกว่าเราจะเก็บได้มันแย่มากมีของที่มีคุณค่าทางจิตใจไหมมีครับมีแหวนที่เราทำวงแรกตั้งแต่ที่เราเริ่มทำงานสลักชื่อเราแต่ว่ามันก็หายไปหมดเราก็ตามทุกอย่างทั้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตามไปแล้วก็ไปตรวจสอบว่าบ้านเขาอยู่ไหนมีโอกาสได้เจอหน้าพูดคุยกับเขาไหมเขาก็โกหกปฏิเสธอย่างเดียวปฏิเสธตอนขึ้นศาลทีแรกบอกว่าจะคืนให้แต่ก็ไม่คืนเขารับโทษอะไรบ้างเขายอมติดคุกของคดีผม2ปีอีกคดี4ปีเขามีหลายคดีไม่ใช่ครั้งแรกเรื่องเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ปี63ครับตอนนี้ก็ออกมาแล้วแต่ของยังไม่ได้คืนในทางกฎหมายในทางกฎหมายก็ต้องไปตามหาแต่การตามมีข้อกฎหมายบางอย่างที่มันเอื้อประโยชน์เรื่องของ PDPA ป้องกันอะไรต่างๆซึ่งเราก็ไม่ได้รับการร่วมมือที่ดีกลายเป็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนคือคนที่โดนกระทำกลับกลายเป็นลำบากทั้งข้อกฎหมายตัวผู้บังคับใช้กฎหมายบางทีเราก็มีอุปสรรคก็เหนื่อยแต่ว่าผมก็ยังมีความหวังอยากจะให้เขาเอามาคืนเพราะเรากว่าจะเก็บหอมรอมริบได้ก็ใช้เวลานานมาทำกับเราแบบนี้มันก็แย่มากและแน่นอนว่าช่วงโควิดงานมันไม่มีอยู่แล้วระหว่างสู้คดีถอดใจไหมเพราะมันค่อนข้างยากก็ท้อแต่ว่าสิ่งเดียวก็คิดว่าเราก็ต้องสู้ขอความยุติธรรมของเราคืนมาและทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดถ้าเขาดูอยู่หรือพ่อแม่ของเขาที่ฟังอยู่ถ้าทราบแล้วก็เอามาคืนด้วยอย่าไปส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่ดีแสดงว่าของของเราถูกจำหน่ายถ่ายทอดไปแล้วผมก็ไม่รู้ครับว่าตอนโควิดมันผ่านกระบวนการไหนถามว่าเข็ดไหมคือเข็ดมากไม่คิดว่าจะโดนยกเขาขนาดนี้ขนาดว่าผมเคยโดนโกงมาแล้วแต่แบบนี้คือยกเขามีบางอย่างที่เราตามได้ไหมมีบางอย่างที่เขาเอาไปจำนำพวกกระเป๋าได้คืนมาคือได้แค่นั้นขอที่มีมูลค่าก็ตามไม่ได้เหนื่อยท้อแต่เชื่อว่าเวรกรรมมีจริงเขาติดคุกไปนานแค่ไหนส
2ปีจริงๆ6ปีแต่มีเรื่องของการอภัยโทษก็ต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่แต่ก็ยังดีที่มีโอกาสกลับมาทำงานน้องๆให้โอกาสเราก็ปล่อยวางแต่เราไม่ลืมและพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วงานเยอะขนาดไหนก็มีซีรีส์ตีบ็อกมีฟีดแบ็กที่ดีเราก็ชื่นใจติดต่องานก็น้อมรับพร้อมร่วมงานกับทุกช่องทุกค่ายท่านแน่โอภักจีราโพสต์เองหนุ่มข้างกายเปิดตัวพร้อมกันไปเลยฝ่ายชายโพสต์อีกรอฟังข่าวดีหวานรัวๆไม่ได้พักแล้วหัวใจสีชมพูท่านแน่โอภักจีราโพสต์เองหนุ่มข้างกายเปิดตัวพร้อมกันไปเลยฝ่ายชายโพสต์อีก2คอมเมนต์ฝ่ายหญิงหลังถูกจับตาโอภักจีรากับเบียร์หนุ่มข้างกายซึ่งก่อนหน้านี้ฝ่ายชายโพสต์ภาพคู่พร้อมอีโมจิหัวใจซึ่งโอก็เข้ามาคอมเมนต์แซวฮั่นแน่ด้วยล่าสุดเมื่อวันที่9ตุลาคม66สาวโอโพสต์เองเป็นภาพคู่หวานด้วยกันขณะเหมือนกำลังเซลฟี่ลง IG สตอรี่ขณะที่ฝ่ายชายก็โพสต์พร้อมกันภาพเดียวกันล่าสุดเหมือนจะหวานถี่ไม่หยุดวันนี้วันที่10ตุลาคม66หนุ่มเบียร์ก็โพสต์ภาพเซลฟี่กับสาวโออีกโดยสาวโอเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าคืออีโมจิหน้าทะเลนงานนี้หมอดูดังอาจารย์อุ๋ยจะทักแน่นอีกแล้วแน่ๆรอฟังข่าวดีต่อไปไอ้ปรีชยาเผยผ่านจังหวะชีวิตนรกขาลงความรัก3วันดี4วันไข้ลั่นไม่มีผู้ชายก็อยู่ได้ผ่านมรสุมชีวิตสุดโหดทำเอานางเอกสาวไอ้ปรีชยาพงษ์ธนานิกรบอกเป็นช่วงขาลงจังหวะนรกของชีวิตที่หนักสุดล่าสุดวันนี้วันที่9ตุลาคม66ไอ้กลับมาสดใสขึ้นแล้วพร้อมเปิดใจในงานเปิดตัวโครงการ Brave Togetherณลานสยามสเคปสยามสเคปชั้น1สยามสแควร์ถึงเรื่องราวชีวิตมรสุมที่ผ่านมาได้แล้วพร้อมอัปเดตสถานะความรักที่ยอมรับว่า3วันดี4วันไข้ทะเลาะกันก็โสดดีกันแล้วกลับมาฟีลแฟนแต่ถึงอย่างไรนางเอกสาวบอกชีวิตตอนนี้ขอโฟกัสงานเพราะไม่มีผู้ชายอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีงานไม่มีเงินอยู่ไม่ได้สดใสขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ใช่สดใสขึ้นดีขึ้นค่ะยิ้มก็สบายใจช่วงที่ผ่านมาหนักที่สุดแล้วในชีวิตน่าจะเป็นช่วงมฤตยูโหมกระหน่ำขาลงจังหวะนรกทุกสิ่งอย่างค่ะแต่ยังไม่ได้ไปเดินสายทำบุญเลยก็มีแต่พี่ชวนไปบอกว่าไอแกลองไปไหว้ราหูดูไหมเผื่อดวงจะดีขึ้นแต่ตอนนี้ก็ดีแล้วนะเริ่มดีแล้วค่ะกลับมารับงานเหมือนเดิมนิยามว่าเป็นช่วงขาลงเลยเหรอมันไม่เชิงขาลงแต่มันเป็นช่วงมรสุมชีวิตไอมากกว่ามันเหมือนรถไฟเหาะมันดิ่งพอดีแต่ตอนนี้มันกำลังเริ่มที่จะขึ้นมาปกติแล้วค่ะไม่เคยคิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมไม่เลยเจอแบบงงๆแล้วเราก็รับมือเท่าที่เราจะทำได้ในตอนนั้นค่ะอัปเดตหัวใจตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเหมือนเดิมเลยแข็งแรงแฮปปี้ค่ะกระชุ่มกระชวยนะคะช่วงนี้เราก็กลับมาทำงานด้วยแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าพอเรากลับมาทำงานเรามีจุดโฟกัสใหม่สภาวะจิตใจเราดีขึ้นเรื่อยๆส่วนหัวใจก็ดีเหมือนกันสถานะตอนนี้เรียกว่าโสดหรือไม่โสดหยุดคิดบอกโสดก็ว่าบอกไม่โสดก็ว่าเอายังไงดีอะเอาอย่างนี้ขอถามกลับสมมุติวันนี้ดีกันพรุ่งนี้เลิกกันแล้วมาถามจะบอกว่าโกหกอีกอะเข้าใจปากก็เลยไม่อยากบอกว่าโสดหรือไม่โสด3วันดี4วันไข้ค่ะแล้วแต่ฟิลบางวันไอ้ก็โสดเพราะว่าทะเลาะกันไงวันนั้นโสดเลยไปเที่ยวคือโสดค่ะแต่วันไหนไม่ได้ทะเลาะกันดีกันก็มีแฟนอยู่ค่ะแล้วแต่ฟีลแล้วมันดีไหมความสัมพันธ์ประมาณนี้โอเคค่ะมันก็ดีค่ะแก่แล้วอ่ะมันเริ่มอายุเยอะแล้วอย่างที่บอกว่าเลยเจนส์ไปแล้วนี่เจนี่แล้วมันต้องทำอะไรให้ตัวเองแฮปปี้ที่สุดแล้วเพราะว่าชีวิตคนเรามันสั้นมันไม่ได้อยู่ไปตลอดหรอก
แล้วอีกอย่างหนึ่งเราอย่าทำอะไรให้เรารู้สึกเสียดายหรือเสียใจทีหลังถือว่าเป็นการเรียนรู้กันไปในตัวใช่ค่ะประสบการณ์หนึ่งเลยล่ะเราไม่ได้คาดหวังกับความรักครั้งนี้เลยใช่ไหมไอก็คาดหวังกับความรักทุกครั้งแหละเพียงแต่ว่าพอมันมีปัญหาเข้ามาเราเลยเบนความสนใจและความคาดหวังในเรื่องนั้นมาเลยน้อยลงค่ะตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราจะมีความรักเนี่ยเราต้องไปในทางที่ดีขึ้นกราฟมันต้องดีขึ้นถ้าเกิดว่าเราคบกันแล้วพากันทุลักทุเลเราก็อย่ามีเลยค่ะเวลาทะเลาะกันส่วนใหญ่ใครงอนใครงอนกันเองงอนกันไปงอนกันมานี่แหละค่ะอาจจะมีเรื่องการสื่อสารด้วยภาษายังไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่สเตตัสนี่มันโอเคใช่ไหมมันดูคลุมเครือไม่ชัดเจนหรอมันก็อย่างที่บอกแหละวันไหนทะเลาะกันก็โสดหัวเราะวันไหนไม่ทะเลาะกันก็ไม่โสดยังไหวอยู่ค่ะตอนนี้ก็โฟกัสเรื่องอื่นไปก่อนเขาก็โฟกัสเรื่องอื่นไปก่อนมีโอกาสปรับตัวกันไหมปรับกันเยอะเลยค่ะเยอะมากๆก่อนหน้านี้มันยังไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเวลาที่เราเป็นคู่กันมีปัญหาเราจะรู้เลยว่าคนนั้นดีกับเราหรือจริงใจกับเราแค่ไหนแล้วเราจะรู้เลยว่าคนรอบตัวเราที่ไม่ใช่แฟนนะคนรอบตัวเพื่อนสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีปัญหาวันหนึ่งเขาอยู่ข้างเราไหมอันนี้เป็นอะไรที่ชัดเจนแล้วพอแล้วตอนนี้เราโฟกัสอะไรงานค่ะไม่มีงานอยู่ไม่ได้ไม่มีผู้ชายอยู่ได้เราทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองได้ทำงานหาเงินเลี้ยงพ่อแม่ทำไมเราจะต้องมีผู้ชายเราเปผู้ชายก็ได้เราทำได้ไม่เป็นไรจ้างได้นะคะหนูจะตั้งใจทำงานค่ะหัวเราะเรื่องงานโอเคหรือยังก่อนหน้านี้ที่โดนเยอะเลิกไปเริ่มกลับมาแล้วค่ะมีละครกลับมาพร้อมลุยเต็มที่ค่ะเราเองก็อยู่เคียงข้างเขาในวันที่เขาสูญเสียใช่ค่ะเขายังมีเสียใจเป็นระยะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะสูญเสียคุณแม่เราก็คอยให้กำลังใจเขาเรื่อยๆเราเข้าใจว่าการสูญเสียเป็นเรื่องที่มันทำใจยากก่อนหน้านี้เขาก็เคียงข้างเราในวันที่เราแย่เราก็เคียงข้างเขาในวันที่เขาแย่ขอถามเรื่องคดีตอนนี้น่าจะอยู่ในสำนวนเรื่องของการที่ว่าจะมีการส่งฟ้องหรือไม่ฟ้องจะขึ้นศาลหรือไม่ตอนนี้ไอ้มีทนายเตรียมพร้อมแล้วมีการยืนยันความบริสุทธิ์เต็มที่กังวลใจอะไรไหมไม่มีค่ะเพราะอันไหนที่ผิดเราก็ว่าไปตามผิดแต่อันไหนที่เป็นส่วนผิดในส่วนของผลด้านอื่นอันนั้นก็ว่าไปตามสำนวนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอะไรฟีดแบ็กมาทางเราไหมยังค่ะเราเชื่อมั่นในหลักฐานและความบริสุทธิ์ใจของเรามั่นใจค่ะมั่นใจ 100% เรื่องคดีก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของคดีไปเลยเพราะไอได้ไปสอบสวนมาแล้วในฐานะพยานแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าในการส่งฟ้องหรือจะต้องขึ้นศาลถ้ามีอะไรเดี๋ยวไออัปเดตค่ะ